เมื่อเพิ่มหมวดสินค้าทั้งหมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเพิ่มรายการสินค้าตามรายละเอียดสินค้าที่ได้จัดเตรียมไว้แล้วแต่อย่าลืมนะคะลูกค้าที่จะสั่งซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์จะมีข้อจำกัดในเรื่องของการสัมผัสหรือมองเห็นสินค้าของจริงดังนั้นในการเตรียมรายละเอียดของสินค้าจะต้องมีรูปภาพประกอบที่ชัดเจนเหมือนจริงและมีหลายมุมให้ลูกค้าได้มองเห็นตลอดจนการให้รายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้าได้อย่างเพียงพอดังนั้นไม่ควรละเลยในส่วนนี้ไปนะคะโดยทั่วไปสินค้าจะมีลักษณะแตกต่างกัน2ลักษณะคือสินค้าที่มีชื่อแบบเดียวกันกับสินค้าที่มีชื่อเดียวกันแต่มีหลายสีหลายแบบหลายขนาดหรือหลายลวดลายซึ่งวิธีการเพิ่มสินค้าทั้ง2ลักษณะจะมีวิธีการที่แตกต่างกันอยู่บ้างมาดูวิธีการเพิ่มสินค้าแบบแรกกันก่อนนะคะการเพิ่มรายการสินค้าคลิกที่ปุ่มสินค้าแล้วเลือกเพิ่มสินค้าป้อนชื่อสินค้าป้อนราคาและส่วนลดเพิ่มรูปสินค้าควรมีการสร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บภาพสินค้าแต่ละรายการเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการในภายหลังเนื่องจากสินค้าแต่ละรายการจะมีภาพประกอบหลายๆภาพเลือกโฟลเดอร์ที่จัดเก็บรูปภาพโดยเลือกจากโฟลเดอร์ที่สร้างข้างต้นเลือกรูปภาพประกอบสินค้าที่เตรียมไว้แล้วสามารถคลิกเลือกหลายๆภาพในครั้งเดียวมาไว้ในคลังรูปภาพคลิกเลือกรูปภาพที่จะนำมาเป็นภาพประกอบสินค้าจากคลังรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพที่ต้องการจะแสดงให้มีเครื่องหมายกาถูกแล้วคลิกที่ปุ่มเพิ่มภาพที่เลือกไว้จะถูกแสดงในเว็บไซต์เพิ่มคำอธิบายสินค้าในช่องรายละเอียดสินค้าเลื่อนสกอร์บาร์ขึ้นด้านบนเพื่อเลือกหมวดหมู่สินค้าในร้านโดยเลือกหมวดหมู่หมอนเลือกประเภทสินค้าเป็นของใช้ของตกแต่งบ้านเลือกประเภทย่อยของสินค้าโดยเลือกของใช้ในบ้านเลือกประเภทย่อยอีกรอบโดยเลือกชุดเครื่องนอนใส่แฮชแท็กซึ่งเปรียบเสมือนเป็นคำค้นหาหลักหรือที่เรียกกันว่าคีย์เวิร์ดเพื่อให้ผู้คนค้นหาคำนี้แล้วพบสินค้าคลิกที่ปุ่มบันทึกเมื่อเสร็จสิ้นการจัดการสินค้าหรือคลิกที่ปุ่มบันทึกและเพิ่มอีกเมื่อต้องการเพิ่มรายการสินค้ารายการต่อไปเช่นเดียวกับตอนเพิ่มหมวดหมู่สินค้าสามารถเรียกดูรายการสินค้าที่เพิ่มด้วยการคลิกที่ปุ่มร้านค้าแล้วคลิกที่ไปยังหน้าร้านจะแสดงรายการสินค้าที่เพิ่มจะสังเกตเห็นว่าหมวดหมู่สินค้าหมอนจะมีรายการสินค้าที่เพิ่มมาแล้ว1รายการการเพิ่มรายการสินค้าในรายการต่อๆไปก็ทำในลักษณะเดียวกันนะคะนอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถแก้ไขรายการสินค้าลบรายการสินค้าและเปลี่ยนลำดับการจัดเรียงสินค้าได้เช่นเดียวกันกับการจัดการหมวดหมู่สินค้าดังที่เคยกล่าวไปแล้วนะคะ